ครับผมนะตอนนี้นะคือหลากหลายท่านนะครับที่นะกำลังจะลงทะเบียนนะไหว้ครูนะวันที่4นะครับแล้วก็ที่5เรียนเชิญนะครับในวันที่4นะครับเป็นเรื่องราวของการครอบครูเป็นสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะบารมีนะครูพระบารมีศรีวรีเตโชชัยเนี่ยเป็นครูใหญ่ของครูอัฏฐานะครับก็จะครอบกันนะในวันที่4ซึ่งเป็นวันเสาร์5เป็นวันสำคัญหนึ่งเป็นวันแรงนะฮะเขาบอกว่าถือว่าเป็นวันเป็นมงคลที่ในรอบปีนะฮะ 4-5 ปีที่ผ่านมารอบปีนี้ตรงอีกครั้งแล้วฮะในวันเสาร์ที่5นะคือวันเสาร์5เดือน5แต่วันเกิดของผมวันนี้นะวันอาทิตย์ที่5เมษายนตรงเป๊ะเลยเป็นวันอาทิตย์วันคล้ายวันเกิดแล้วก็รวมถึงนะฮะจะมีการครอบศรีครุเทพเทวดานะปรมีครูคือครูพระพิราบหนึ่งเดียวในสยามนะครับเพชรงามหัตถาธรรมสิ่งตรงนี้นะมาครอบมาคุ้มมาดูแลเพื่อปกปักรักษาให้ศิษยานุศิษย์แล้วก็แฟนรายการทุกคนด้วยนะครับดังนั้นอย่าลืมนะ 4-5 ด้วยกันมาเข้มข้นมาเติมเต็มกับชีวิตที่รีคิดได้ด้วยลายเซ็นครับนี่แหละค่ะต้องบอกว่าเราทุกคนนะคะศิษย์มีครูทุกคนเราจะมารวมใจกันแล้วก็ที่สำคัญเลยต้องขอขอบคุณโรงทานทุกท่านด้วยนะก็ยังโทรมาลงทะเบียนแจ้งความจำนงกันอยู่แล้วก็บรรยากาศแบบนี้นะคะบนเรือนพระศรีสรรเพชรเราก็กำลังจะกลับมาอีกหนึ่งครั้งยังรับเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าน้ำดื่มอาหารการกินนะฮะโรงทานที่แสดงเจตจำนงมาขอขอบคุณมากๆเพราะทุกคนเป็นครอบครัวนะผมเองก็ต้องเตรียมนะเผื่อท่านผู้ชมอยากชิมฝีไม้ลายมือกาแฟครูอัฏฐาแล้วก็ส่วนที่เป็นเรื่องของผลไม้ก็ขอบคุณท่านอาจารย์ท่านผอ.วัดอะไรนะวัดบัวงามวัดบัวงามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีที่ได้นำผลไม้มาด้วยนะฮะแต่หลักหลายคนที่ไม่ได้เอ่ยชื่อก็คือมาแน่ๆแล้วผมจะทักทายทีละร้านเลยแล้วให้เกียรติในการครอบครูก่อนฉะนั้นทุกๆคนนะฮะก็จะมีเขาบอกว่าของฝันครูเนี่ยให้กับทุกซุ้มทุกคณะที่มาด้วยนะครับนะฮะครับท่านผอ.เถลิงศักดิ์นั่นเองท่านผอ.โรงเรียนวัดบัวงามที่ครั้งหนึ่งไฟไหม้จำได้ไหมท่านก็ยังไม่ลืมเรานะฮะเราจริงๆเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นหน้าที่ของท่านเพราะวันนั้นเนี่ยได้โอ้โหนะนับล้านๆเลยนับล้านบาทแล้วก็เอาไปดูแลไปสร้างป่านี้เป็นยังไงบ้างไม่รู้เดี๋ยวจะได้สัมภาษณ์ท่านด้วยเนาะจะได้มีโอกาสพูดคุยกันนะฮะนะชาวราชบุรีดำเนินสะดวกบ้านแพ้วนะฮะอัมพวาหรือแม้แต่ใกล้ๆเชียงใหม่เชียงรายก็มากันนะเขาบอกว่าทางภาคใต้เริ่มจะมาสวัสดีชาวเนเธอร์แลนด์ด้วยนะครับก็มาเหมือนกันดูเหมือนกันนะฮะมาชมรายการแล้วก็คุณแดงน้อยนะจากออสเตรเลียนะครับแล้วก็หลากหลายคนนะที่เอ่ยชื่อเนี่ยก็คือมาด้วยหัวอกหัวใจนะครูบาอาจารย์นะต้องเจอกันนะคิดถึงปีนึงเจอกันครั้งหนึ่งใช่แล้วนะเอาล่ะตอนนี้มาในส่วนของ SMS กันต่อเลยนะสำหรับใครจะส่ง SMS เข้ามานะคะก็อย่าลืมระบุวันปีเกิดเข้ามาด้วยคุณสนั่นถามเรื่องออกรถค่ะสีดำดีหรือเปล่าตัวเลขสีหลักใช้เลขอะไรบ้างเอางี้เลือกเลยกันนะเดี๋ยวนี้ทะเบียนเขาก็เลือกได้นะเดี๋ยวขอดูก่อน Lucky Number กันนะครับคุณถามเรื่องรถออกสีดำได้ไหมดีมากนะฮะใช้คำว่าดีมากแต่เอาเลขอ่อนๆแล้วก็ตัวท้ายให้แข็งๆสักคู่นึงนะฮะ4ตัวนะขยัก3ตัวก็บอกมาแล้วกันแล้วก็เลขข้างเคียงด้วยนะครับก็ไม่มีเลขทะเบียนเลขทะเบียนนะครับสักครู่นะฮะท่านผู้ชมเอาละครับบางครั้งท่านก็บอกว่าเลขอะไรอยู่ในมือผมถ่ายรูปไว้สักนิดก็ดีนะครับ5788นะครับเลขที่ออกสำหรับคุณถนัดนะครับเลขทะเบียนรถค่ะอย่าไปคิดมากเดี๋ยวไม่ถูกก็บอกอาจารย์ครั้งที่แล้วก็ถูกไปแล้วไม่ใช่ครับอันนี้ก็สำหรับของคุณสนานเลขนี้นะฮะเลขมงคลนะไว้กับรถลายอย่างเดียวนะครับที่จะออกเนี่ยลองหาดูน่าจะมีนะครับเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะคุณพัชรีฝันว่าได้ดูดวงให้คนในฝันเป็นเพราะอะไรคะเขาบอกว่าเจ้าที่เจ้าทางจะมาทำนายทายทักว่าคุณจะได้โชคลาภจากคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าถ้าเจรจาเรื่องการงานผู้ใหญ่จะเอางานมาให้เนี่ยโอเคไม่ได้เป็นหมอดูไม่เป็นอะไรหรอกแต่ฝันนิมิตพวกนี้ก็ว่าเจ้าที่เจ้าทางเทวดาประจำตัวมาคุ้มครองมาบอกกล่าวว่านะผู้ใหญ่ฝ่าคนที่เจรจานะอายุมากกว่าเขาจะเอาสิ่งกำนันเอางานที่ดีมาให้กับคุณพัชชาลีนั่นเองนะครับกับรายเซ็นนี้เลยจนกว่าจะจบรายการนะคะจะได้นำรายชื่อรวบรวมเข้าร่วมวิธีการแล้วก็มาลุ้นด้วยฝั่งท่านผู้โชคดีจะเป็นใครตอนนี้นะคะมาในเรื่องของตำราความเชื่อโบราณกันบ้างดีกว่าค่ะสำหรับคาถาบูชาบรมครูพานบุญฟังจากอาจารย์เลยค่ะครับ
ครับตำราความเชื่อวันนี้นะครับการบูชาบรมครูปู่พานบุญถ้านึกถึงครูพันโดรานะก็ต้องนึกถึงครูพันบุญเพราะครูพันบุญเนี่ยจะเป็นเทพเทวดาที่ปกปักรักษาแล้วก็ดูแลรักษาป้องกันบุญดำคุณใสได้นะครับนะวิธีการบูชาก็ง่ายมากก็คือตั้งนะนะโม3จบด้วยกันแล้วก็ตามด้วยคำว่าโอมนะมามีมานะเนนุตินะสวาหะสวาโหมทุมอะทุมมยะปุสะอะสุภุสะปะทุทุมทุมทุมอะอาสะเสนหามนุสสะจิตติออาเสนหามนุสนะจิตตังออามูระพลังออาพุทธามะมะมิหังเดเดชะบารมีครูพานบุญนะครับขอเกื้อหนุนอุปถัมภ์คำชูดูแลแฟนรายการหัตถจิตทุกท่านให้รวยเงินลาบล้นพ้นภัยแล้วก็ให้มีทรัพย์ไหลนองทองไหลมาตั้งแต่วันที่4และที่5ที่จะถึงนี้ตั้งแต่เริ่มต้นก้าวแรกออกจากบ้านด้วยเทอญนี่เป็นคำอวยพรครูพานบุญนะครับนี่แหละนะอันนี้เป็นพระพักของครูพานบุญนะที่ในพิธีกรรมก็จะมีด้วยนะฮะเหนือใต้ออกตกในอีสานก็มีครูประกำช้างเห็นไหมท่านผู้ชมฮะผมจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้พบกับครูบาอาจารย์ทุกท่านเลยในวันที่4ที่5ครับเนี่ยได้มีโอกาสได้กราบสักการะสักการะบูชาแล้วก็ขอพรกันด้วยนะตอนนี้มาจดหมายกันบ้างมาที่คุณเถลิงศักดิ์ค่ะว่ากรรมอันกรรมอะไรครับเถลิงศักดิ์นะฮะมีกรรมในสภาวะเรื่องการเงินนะฮะเรื่องทรัพย์นะฮะยังไงก็ตามนะฮะบูรณะวัดนิดนึงก็แล้วกันแล้วก็ไรเซนนี้คุณเถลิงศักดิ์นะครับเอาล่ะนะคะแล้วก็สำหรับนะคุณผู้ชมที่อาจจะอยากติดตามนะคะรายการย้อนหลังก็เข้าไปที่ YouTube นะคะแล้วก็พิมพ์ Miracle Channel เว้นวรรคTV Thailand นั่นเองนะคะรวมไปถึงติดตามความเคลื่อนไหวของ Miracle Channel ก็ Facebook Fanpage นะคะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้นะ Miracle Channel TV นะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้แล้วที่เราทุกคนจะได้มีโอกาสนำน้ำจิตน้ำใจมอบให้กับน้องๆ นะคะ3โรงเรียนที่บุรีรัมย์พรุ่งนี้เจอกันที่ดังรองท่านผู้ชมครับใกล้ๆเจอกันครับจ้ะเอาล่ะนะคะแล้วก็ติดตามรายชื่อผู้โชคดีได้ใน Facebook Fanpage เลยนะว่า3ท่านผู้โชคดีจะเป็นใครนะคะติดตามชมรายการได้ทุกวันพุธถึงวันศุกร์ 18:00 น. ถึง 19:30 น. มวยและอาจารย์ทันลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ